พบเป็นมีกี่บาทใส่ยอดเข้าไป2ครับเงินโอนจากสปสช.ถ้าไม่รู้ยอดโอนให้ใส่ประมาณการแล้วรับปี61ไปก่อนนะครับ3คือเงินสมทบที่ท่านตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี62เป็นเงินกี่บาทนะครับ4รายได้อื่นจะมีคนมาบริจาคมั้ยจะมีผ้าป่าเข้ามาในกองทุนมั้ยหรือมีเงินดอกเบี้ยเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับท่านก็ใส่ประมาณการ1 2 3 4รวมกันเป็นเงินก้อนกี่บาทก็ใส่ในบรรทัดที่5สมมติเบ็ดเสร็จเสร็จสรรพเงินรวมกันได้เป็นเงิน 500,000 บาทท่านก็ใส่ยอด 500,000 บาทไว้จากนั้นมาแตกยอด 500,000 ลงในตารางในข้อถัดมาในตามประกาศข้อ10นะครับ10วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5แล้วก็เป็นยอดรวมเงินรวมเงินจะเท่ากับบรรทัดที่5ของบรรทัดที่4ใน4บรรทัดแรกนี้นะครับเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าทำประมาณการผมดูเร็วๆครับ10วงเล็บ4ถ้าท่านเป็นพื้นที่รองเงินแคร์ท่านต้องถ้ามี100บาทท่านต้องใส่ตัวเลขเท่าไหร่ครับ10วงเล็บ4ในตารางนี้ถ้าท่านมีเงินอยู่100บาทท่านต้องใส่เท่าไหร่ครับ20บาทถูกมั้ยครับจะได้ไม่เกินร้อยละ20ถ้าเป็นกรณีท่านฟ้องเงินตำบลของรองเงินแคร์ถูกมั้ยครับถ้ามี 500,000 ท่านต้องใส่ไว้เท่าไหร่ครับเวลาคิดเงิน10วงเล็บ4ให้คิดจากข้อ2กับข้อ3ของบทสูตรนี้เท่านั้นนะครับอย่าเอาเงินข้อ1คือเงินเหลือยกมาคิดนะต้องเอาเฉพาะเงินรายรับในปี62เท่านั้นเวลาคิดเงินหมวดบริหารจัดการคือ10วงเล็บ4นะครับนะให้คิดมาจากข้อ2คือเงินสปช.เติมให้กับเงินท่านสมทบในปีเท่านั้นเพราะในประกาศเขียนว่าคิดเม็ดเงินบริหารจัดการให้คิดจากรายรับในปีไม่รวมเงินยกมาจากปีที่แล้วเนื่องจากว่าอนุมานว่าเงินต้องใช้ให้หมดไปในแต่ละปีครับเราจึงไม่นำในเงินในส่วนของเงินทบและยกมาของปีเข้ามาที่เรามาคิดในยอดในส่วนของเงินรายรับในปีนะครับพอได้หมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด4เสร็จปุ๊บท่านก็อนุมัติกรอบได้แล้วครับแล้วต้องมาจะมาลงรายละเอียดนะทีนี้มาดูต่อครับขั้นตอนการใช้เงินนะครับ1ขั้นอนุมัติการใช้เงินอนุมัติการใช้เงินทุกอย่างต้องจบภายในธันวานี้นะครับต้องจบภายในธันวานี้นะครับตุลาที่การธันวานะครับกรรมการต้องอนุมัติแผนการเงินพออนุมัติแผนการเงินเสร็จเปิดหน้า2ของแผนการเงินครับมันจะบอกให้เรานำโครงการจากหมวดต่างๆนะครับมาอนุมัติตามกรอบแผนเงินประจำปีที่อยู่ในตารางหน้าหนึ่งนะครับหน้า2จะบอกว่าในแต่ละกรอบมันมีโครงการอะไรบ้างนะนั้นต้องจบนะครับว่าต้องมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติทีนี้เราสามารถสั่งจ่ายเงินได้ทันทีเมื่อกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการนะครับขั้นตอนถัดมาคือให้เงินไปใช้ครับให้เงินกองทุนไปใช้ให้เงินรองเงินแคร์ไปใช้นะครับจากนั้นท้องถิ่นก็ติดตามความก้าวหน้าโครงการนะครับติดตามรายงานทุก3เดือนนะครับแล้วก็รายงานสถานะทางการเงินทุก3เดือนเช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับช่วงปลายปีใช้เงินหมดก็ดูผลงานก็สรุปเป็นผลงานตามโครงการและขั้นตอนหลักในการทำงานกองทุนด้วยมีอยู่3ขั้นตอนนะครับมันจะไปขั้นตอน2กับ3ได้ต้องผ่านขั้นตอนที่1คืออนุมัติใช้เงินก่อนนะครับขั้นตอนอนุมัติใช้เงินสรุปอย่างนี้นะครับว่าการอนุมัติใช้เงินกองทุนนะครับผมสรุปตามประกาศเลยนะอันนี้เรายกประกาศข้อ10ของประกาศปี61มานะครับกิจกรรมที่1คือ10วงเล็บ1กิจกรรมที่2คือ10วงเล็บ2กิจกรรมที่3คือ10วงเล็บ3กิจกรรมที่4คือ10วงเล็บ4และกิจกรรมที่5โรคระบาดเป็นหลักคือ10วงเล็บ5นะครับบรรทัดต่อมาของแต่ละกิจกรรมจะบอกว่าหน่วยงานใดมีสิทธิ์เสนอโครงการขอรับงบนะครับทุกโครงการนะครับเมื่อทำแผนการเงินประจำปีแล้วนะครับต้องผ่านขั้นตอนรวบรวมเสนอโครงการให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติอนุมัติเสร็จนะครับฝ่ายแรงงานที่เกี่ยวข้องก็ไปบันทึกโครงการทำเรื่องจ่ายกรณีเรื่องรองเงินแคร์ครับท่านดูเส้นปราบที่อยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายมือของท่านงบบริการรองเงินแคร์นี่หน่วยรับพวกท่านอยู่ในพื้นที่เราได้จะต้องเป็นโรงพยาบาลอำเภอหรือรปสตหรือศูนย์บริการของท้องถิ่นนะครับแม้ท่านก็จะเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนนะครับเงินรองเงินแคร์นะครับหน่วยรับพวกเสนอโครงการผ่านมาที่อนุรองเงินแคร์ครับอนุรองเงินแคร์อนุมัติก็ให้ท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินได้เลยนี่คือขั้นตอนการขอใช้เงินนะครับเงินกองทุนตำบลกรรมการกองทุนอนุมัติเงินรองเงินแคร์อนุรองเงินแคร์อนุมัติโอเคนะครับขั้นตอนนี้ต้องให้จบภายในธันวาคมนะครับจากนั้นก็เอาเงินไปใช้ครับก็ดูว่าหมวดไหนโครงการไหนหน่วยงานไหนขอรับงบครับก็ส่งโครงการมาเบิกเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายเงินครับฝ่ายเลขาก็รวบรวมโครงการ
สนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินให้กับโครงการต่างๆด้วยจ่ายที่หน่วยรับงบนะครับจากนั้นก็รายงานความก้าวหน้านะครับปิดโครงการเมื่อจบโครงการเสร็จนะครับก็ดึงห้าประเภทกิจกรรมกรณีลองทันแคร์ก็เป็นรายงานในส่วนของผลลองทันแคร์ต่างหากนะครับสรุปนะครับการอนุมัติแผนการโครงการก็ว่าไปตามหน่วยรับงบขอเงินมาอนุมัติโดยกรรมการชุดต่างๆชุดกองทุนตะบนหรือชุดกองทุนแคร์นะครับการอนุมัติการใช้เงินเป็นหน้าที่กรรมการการสั่งจ่ายเงินเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแยกส่วนกันนะอันนี้ฝากกันฝ่ายทางที่มาวันนี้ด้วยนะครับฝ่ายข้างจะสั่งจ่ายเงินกองทุนตะบนจะจ่ายเงินลองเทอมแคร์ด้วยนะครับว่าโครงการผ่านการอนุมัติจากกรรมการหรือยังถ้าผ่านแล้วก็ทำเรื่องอุ่นใจได้เลยนะครับจะรู้ได้ไงว่าโครงการผ่านการอนุมัติไปดูที่รายงานการประชุมนะครับจะบอกว่าโครงการนี้อนุมัติเป็นเงินกี่บาทสนับสนุนให้กับหน่วยงานไหนรับบ้างเป็นต้นส่วนรูปแบบการสั่งจ่ายนะครับก็สั่งจ่ายอยู่2รูปแบบคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานที่เป็นองค์กรระบบภาคประชาชนนะครับจ่ายลักษณะเป็นเช่นสั่งจ่ายหรือโอนเงินทางธนาคารนะครับไม่มีการถอนเงินสดให้กันนะครับเพราะว่าสั่งจ่ายจะเป็นธุรกรรมการสั่งจ่ายที่เป็นรูปแบบเช่นสั่งจ่ายหรือโอนเงินทางธนาคารให้กับหน่วยงานรับเท่านั้นนี่ก็คือข้อสรุปทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของเดี๋ยวผมก็ย้ำเพิ่มเรื่องการเงินนิดนึงนะครับก่อนจะพักเที่ยงเนาะนะครับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินนะครับตามแนวปฏิบัติปี61นะบอกไว้อยู่3 4ข้อนะครับ1สวทออกแบบโครงการการเงินไว้นะครับท้องถิ่นเตรียมข้อมูลเพื่อลงบัญชีรับจ่ายคงเหลือรายวันครับเราจะมีโปรแกรมให้บันทึกนะครับแล้วก็พอบันทึกเสร็จครับครบรอบเดือนครับฝ่ายการเงินก็มาออกสรุปรายงานรายเดือนรายไตรมาสนะครับอีกขาหนึ่งจะเป็นในส่วนของการบันทึกโครงการการทำหน้าที่การเบิกจ่ายเงินตามโครงการก็จะมีทำใบมีทีการเบิกจ่ายเงินจะอยู่ในโปรแกรมเดียวกันทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนการเงินส่วนโครงการแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวสรุปข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอันนี้ผมจะเน้นในส่วนของการเงินก่อนนะครับเพราะค่อนข้างสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินงานคู่แข่งนะครับถึงแม้ท่านจะใช้หรือไม่ใช้เงินกองทุนท่านต้องมีรายงานด้านการเงินคือเสนอรายงานการเงินรายไตรมาสหรือรายสามเดือนให้คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบนี่ตุลาท่านต้องประชุมกรรมการนะเพราะต้องเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาส4ถูกไหมครับของปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับสิ้นปีงบประมาณก็จัดทำรายงานประจำปีครับอย่างถ้าภายใน30ธันวาต้องส่งรายงานปี6นะครับของปี61นะครับการเงินกองทุนไม่มีอะไรยุ่งยากครับมันจะมีข้อมูลอยู่3ส่วนคือเงินคงเหลือยกมาอันนี้เป็นรายงานการเงินตั้งต้นแต่ปี657ไล่มา58 59 60 61มันก็จะไล่เป็นลักษณะเงินคงเหลือยกมาบวกรายรับในปีลบรายจ่ายในปีแล้วก็เป็นยอดยกไปในแต่ละปีขณะนี้เราอยู่ในช่วง30กันยา61ท่านต้องรู้ยอดท่านแล้วนะครับว่ายอดคงเหลือยกมาหน้า30กันยา61เพื่อจะเป็นยอดตั้งต้นเป็นเงินคงเหลือยกมาหน้า1ตุลาคม61คือเริ่มต้นปีประมาณ62เป็นเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมดู2เดือน2ปีประมาณสุดท้ายครับ60 61นะครับ60ก็เงินคงเหลือยกมาหน้า30กันยานะครับของปีประมาณที่ผ่านมานะครับตั้งต้นเป็นเงินยกมาของปี59บวกรายรับ59นะครับลบรายจ่ายในบวกรายรับ60ลบรายจ่าย60นะครับมันก็จะทันกลายเป็นเงินคงเหลือปี60บวกรายรับ61ลบรายจ่าย61นะครับก็จะทันเป็นปี62ต่อไปนะครับในส่วนของโปรแกรมจะมี2ส่วนหลักๆส่วนแรกว่าเรื่องโครงการครับโครงการที่ผ่านการอนุมัติท่านก็ไปเขียนหรือบันทึกในโครงการที่กรรมการอนุมัติทุก3เดือนติดตามรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานที่รับงบไปจบโครงการปิดโครงการภายใน30วันเมื่อจบโครงการเพื่อจะรู้ว่าเงินคงเหลือกี่บาทต้องส่งเงินคืนกรณีเป็นเงินกองทุนตำบลนะครับจากนั้นหน้ารายงานการเงินครับการเงินก็มาลงรับจ่ายรายเดือนรายวันครับแล้วก็ออกรายงานการเงินเป็นรายเดือนและรายไตรมาสนะครับณขณะนี้นะครับผมทวนที่ผ่านมาว่าเราต้องมีรายงานการเงินไตรมาส4ไตรมาสของปี61ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไตรมาส4อาจจะอยู่ในช่วงระหว่างรอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบก่อนเราก็จะปิดรายงานการเงินปี61ได้พอปิดรายงานปี61ก็ตั้งต้นปี62ตามประกาศและสาระสำคัญที่มอบให้พวกเราฟังมาทั้งหมดนี้นะครับสรุปขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่าปีหนึ่งในการทำงานกองทุนเราแบ่งการทำงานเป็น4ไตรมาสนะครับ
ไตรมาสที่1ต้องทำอะไรไตรมาสที่2ต้องทำอะไรไตรมาส3ทำอะไรไตรมาส4ทำอะไรเราจะมาลงรายละเอียดแปลงประกาศปี61มาเป็นวิธีการทำงานในช่วงบ่ายนี้โอเคนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือคุยสาระสำคัญออกมาแล้วผมถอดออกมาเป็นแนวปฏิบัติตามตัวให้พวกเราแล้วแต่ว่าช่วงบ่ายจะขอคุยสาระสำคัญว่าไตรมาส1สิ่งที่ต้องทำ7-8ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับเรามีเอกสารตัวสรุปขั้นตอน7ขั้นตอนในไตรมาส1แจกให้ทุกท่านช่วงบ่ายรอบนึงนะครับขอให้พวกเราไปพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนเนาะก่อนทำข้าวเที่ยงมีใครจะกล้าถามไหมครับช่วงนี้อย่าไปถามต้องถามช่วงบ่ายก็แล้วกันเดี๋ยวเขียนเป็นกระดาษคำถามไว้นะครับขอเป็นช่วงบ่ายนะครับถ้าผู้บริหารไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับเอาผู้ปฏิบัติอยู่ต่อนะครับเพราะว่าเราจะสื่อสารกับผู้ปฏิบัติว่าเราต้องทำอะไรต่อเนี่ย1 2 3 4แต่ถ้าผู้บริหารอยู่ด้วยจะเป็นประโยชน์ทั้งมากนะครับจะบอกเทคนิคบางประการที่เป็นตัวสำคัญในการขึ้นงานกองทุนให้ท่านสบายใจนะครับฝ่ายตรวจสอบท่านตรวจสอบก็ให้สบายใจนะครับช่วยชี้แจงที่จริงค่าเลยครับมาเจอกันสักบ่ายโมง4 นาทีนะครับเจอกันที่ห้องประชุมห้องนี้ครับเชิญครับบ้านหลายคนบ้านหลาย